อ่ะอันนี้คือมาดูกันนะว่านี่เร่งไฟเบาสุดอ่ะเบาสุดเสร็จแล้วก็มาเป็นกลางใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะขึ้นแล้วไขว้กลางก็ควรจะ190องศาแต่ขึ้นถึงประมาณแค่150องศาอ่ะปรับไปแรงสุดเมื่อกี้อาจจะเป็นไฟอ่อนอ่อนไฟอ่อนแล้วก็มาไฟกลางไฟกลางปรับแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนแล้วก็ปรับมาไฟสุดไฟสุดคือ250องศาอันนี้คือเซลเซียสนะไม่ใช่ฟาเรนไฮต์พอปรับขึ้นไปไฟสุดก็จะถึงแค่ประมาณ190องศาไม่เกิน200องศาระหว่างนี้ก็มาบอกว่าจะไปอาบน้ำเพราะว่าเสียเวลานานเหลือเกินครึ่งชั่วโมงแล้วไฟดับอีไฟวงแหวนที่ซื้อมาใช้ได้พี่ไม่ถึง6เดือนมั้งแถมใช้งานก็ไม่ได้บ่อยนะหรือว่ามันเป็นระบบตัดไฟพิเศษเวลามันเริ่มร้อนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ลองติดดูทีนึงอันนี้คือใช้ความเร็วFast Forward ประมาณ20เท่านะคะอาบน้ำมาแล้วหอมทำไมไฟดับเสียแล้วไปดูกันใกล้ๆไม่น่าจะเกินนี้นะคะเป็นชั่วโมงแล้วชาร์ปยี่ห้อชาร์ปซื้อจาก Power Buy ติดต่อไปก็เงียบแค่จะสอบถามว่ามันเป็นแบบนี้ทุกเครื่องเหรอต้องให้วีน